โอเคสวัสดีการสวัสดีค่ะพี่มนสวัสดีค่ะน้องไบรท์สวัสดีครับเป็นไงบ้างอัปเดตกันเรื่องของ Finance Sector อีกแล้วแต่ว่ามันมีพัฒนาการเนาะมีข่าวเข้ามาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับใช่ค่ะก็อัปเดตต่อจากที่เราคุยกันอาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่มนแบงค์ชาติก็มี press release วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะการก็เข้าไปฟังเป็นออนไลน์นะคะทุกคนเข้าไปฟังได้นะคะก็หลักๆเนี่ยค่ะค่อนข้างอินไลน์กับที่เราคุยกันมาอาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่การขอเสริม2เรื่องนะคะที่เขาพูดอะค่ะจริงๆก็มี3อย่างที่เขาอยากจะทำเพื่อที่จะแก้หนี้เรื้อรังนะคะ3อย่างเนี่ยค่ะอันแรกก็คือ persistent debtนะคะอันที่2คือ risk based pricing แล้วก็อันที่3คือ DSR นะคะถ้าจาก3อันเนี้ยการว่า risk based pricing กับ DSR เนี่ยค่ะตัดไปก่อนได้เพราะว่ายังต้องใช้อีกระยะเวลาหนึ่งเลยอะค่ะทางแบงก์ชาติบอกเองว่าโอ้โห2อันนี้นะคะต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจแล้วก็ต้องเช็คแซนด์บ็อกซ์ด้วยนะคะก็เลยเหลืออยู่แค่ตัวเดียวอะค่ะพี่มน risk based persistent debt อะค่ะนี่เรื่องหลังที่อยากจะช่วยนะคะคนที่เป็นกลุ่มincome ที่ต่ำหน่อยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่เป็นหนี้มานานนะคะเกิน5ปีเลยพอไปอ่านรายละเอียดนะคะพี่มนกว่าจะผ่านสกรีนนิ่งอันนี้ค่อนข้างยากเลยอะค่ะแล้วก็อีกอย่างเป็นแบบภาคสมัครใจด้วยนะคะก็เลยทำการก็ได้มีการคุยกับ KTC มีการคุยกับอีออนนะคะเพราะว่าพอร์ตที่โดนเนี่ยค่ะอย่างที่เราเคยคุยกันนะพี่มนจำนำไม่โดนค่ะแค่สินเชื่อ personal loan แบบไม่มีหลักประกันโดนค่ะทั้ง KTC ทั้งอีออนนะคะเขาคงไม่พูดตรงๆหรอกนะว่าไม่โดนเลยเดี๋ยวก็มีปัญหากับ authority แต่ว่าการลงไปคำนวณดูแล้วอะค่ะค่อนข้างมินิมอลเลยเพราะว่าแบงก์ชาติอะค่ะเคยออกมากับอะไรคล้ายๆกันแล้วนะคะช่วงโควิดแล้วก็เวลาเป็นภาคสมัครใจอะแล้วก็ต้องปิดวงเงินอะแล้วก็โดนเขียนในนั้นด้วยนะคะในเครดิตบิวโรด้วยว่าอยู่เคยเป็นหนี้เรื้อรังอ่ะการว่าถ้าเป็นการก็กลัวนะคะก็เลยค่อนข้างคิดว่า impact น่าจะน้อยนะคะเพราะว่าโอ้โหแบบถ้าเป็นแบงก์หรือว่าบริษัทที่อยู่ใต้แบงก์อะค่ะก็ต้องมีเงินเดือนแต่ละเดือนต่ำกว่า 20,000 ถ้าเป็นนอนแบงก์อื่นนะคะเงินเดือนต่ำกว่า 10,000 แล้วก็5ปีอะค่ะต้องจ่ายดอกเบี้ยมากกว่า principal โอ้โหข้อแม้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็สมัครใจอีกอะค่ะอันนี้มันจะเรียกว่าเข้มงวดกว่าตอนโควิดใช่มั้ยตอนโควิดเหมือนทุกคนก็เข้าได้หมดเนาะใช่ตอนโควิดทุกคนเข้าไปหมดแต่ว่าพี่มนตอนโควิดอะKTC กับอีออนนะคะคนที่เข้าน้อยมากเลยนะเพราะว่าถ้าเขาเข้าแล้วอะเขาต้องโดนปิดวงเงินซึ่งไม่มีใครอยากโดนปิดวงเงินอะพี่มนเข้าใจอย่างนี้ถ้าเจรจากับแบงก์โดยตรงแล้วก็ให้เหมือนเป็นหมุนเวียนเป็น revolving อย่างนี้มันน่าจะง่ายกว่าไหมการก็คิดอย่างเงินนะคะการว่ามีการว่าวงเงินสมัยนี้เนี่ยค่ะคือเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล 25% มันสูงนะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูนอกระบบอะนอกระบบมันสูงกว่านี้เยอะเลยโอเคงั้นก็มองว่าตรงนี้น่าจะมาตรการนี้น่าจะไม่น่ามีผลอะไรเนาะใช่ค่ะการคิดว่าการที่เรามีรัฐบาลหรือไม่มีรัฐบาลมีผลมากกว่าค่ะโอเคได้ครับแล้วออมสินเป็นไงบ้างค่ะเมื่อกี้ก็พูดไปนะคะน้องไบรท์พูดไปว่าออมสินจะทำกู๊ดมันนี่นะคะแล้วต้องถ้าถามตรงๆนะคะรายละเอียดที่ออมสินเขาให้อ่ะคือ3อย่างนะคะอันแรกอ่ะเขาบอกจะเป็นสินเชื่อบุคคลนะคะก็คือไม่เกี่ยวกับจำนำนะรอบนี้แล้วเขาจะขอไลเซนส์แล้วก็จุดมุ่งหมายเขาคือจะพาเอาดอกเบี้ยในระบบลงมาคือถ้าพูดตรงๆนะคะพี่มนกันว่าสินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกันอะแข่งกันดุเดือดอยู่แล้วแล้วก็ขนาดแบงก์ชาติอะยังออกมาอยากจะเพิ่มดอกเบี้ยเลยเพื่อที่จะให้คนปล่อยมากขึ้นเพราะ NPL มันค่อนข้างสูงเลยเลยถามว่าออมสินจะมากดดอกเบี้ยลงอะแบบมันเป็น product ที่แข่งขันสูงอยู่แล้วแบงก์ก็ปล่อยการไม่คิดว่าออมสินเอาดอกเบี้ยลงเหมือนที่เคยทำในจำนำได้อะค่ะโอเคอันนี้มันไม่ใช่พิกโก้ใช่ไหมเป็น personal loan ธรรมดาใช่กับแนโนอะค่ะอ๋อ
ท่านี้ไม่มีคนปล่อยแล้วนะพี่มน KTC กับ Aeon เนี่ยคือทุก100คนที่เข้าไปอ่ะ KTC กับ Aeon ปล่อยแค่ประมาณ 20-30% ของสินเชื่อบุคคลเองนะอีก 70% เนี่ยหลุดออกไปแล้วก็ไปนอกระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่ามันก็ไม่น่ามีผลอะไรถูกไหมไม่น่าที่จะทำให้การแข่งขันอะไรเปลี่ยนเนาะใช่ดีไม่ดีมาแบบอ้อมสินจริงๆเขาออกมากับพวกนี้เองอยู่แล้วนะคะเขาจะมีบัดเจ็ตออกมาเนี่ยสามารถถ้าไปดูที่ผ่านมานะคะคนที่แบบกดเงินออมสินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยคืนนะการว่าเอาไปโรลหลายๆที่ได้นะคะคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่เพิ่งจะมาทำออมสินเองก็ทำมาตลอดอยู่แล้วอะค่ะโอเคได้แล้ว KTC เป็นยังไงงบออกมาดีนะคะเหมือนที่พี่วุ่นเคยเกริ่นออกมาดีกว่าคาดของการประมาณ 7% แต่ว่าออกมา inline กับ consensus นะคะถ้าไปดูไส้ในอะค่ะมี2 อย่างที่อยาก point out ก็คือครึ่งปีแรกค่ะงบที่ออกมาเนี่ย profit ที่ออกมา account ไป 48% ของที่การทำทั้งปีแล้วก็เลยถามว่าเอ๊ะต้องปรับลงไหมปีนี้คงไม่ต้องนะคะแล้วก็จุดเด่นของ KTC เลยค่ะคือ loan growth ค่อนข้างโอเคเลยไม่ว่าจะเป็นเครดิตการ์ดหรือว่าสินเชื่อบุคคลแล้วก็เครดิตการ์ดอ่ะ gain market share ด้วยคือเป็นนอนแบงค์ที่เก่งอะค่ะเวลาทุกอย่างเปิดก็สามารถที่จะ gain market share ได้โดยเฉพาะ KTC เขาอยู่ในกลุ่มข้างบนหน่อยอะค่ะลูกค้าค่ะที่มี income bracket ที่สูงหน่อยการเลยคิดว่าผลกระทบอะไรจากที่แบงค์ชาติประกาศก็คงน้อยอะค่ะพี่เขามีการบอกใน MDNA ด้วยนะว่าถ้าทุกคนเข้ามานะคะแล้วก็กฎเนี้ยจะเริ่มปีหน้านะคะในเดือน4นะคะถ้าทุกคนเข้ามามัน impact ประมาณ18ล้านบาทต่อเดือนโอ้โหตีไปทั้งปีของปี2024อ่ะไม่ถึง 1% ของท็อปไลน์เขาอ่ะน้อยมากอ่ะโอเคแล้วเขามีปัญหาเหมือนกับ SCB ไหมที่ SCB เขาจะมีการสำรองของตัว Personal Loan เพิ่มขึ้นค่อนข้างชัดในไตรมาสเนี่ย KTC เขาโดนเรื่องนี้เหมือนกันหรือเปล่าไม่ค่ะคือ KTC เขา Personal Loan เนี่ยเขา Market Share แค่ 6%นะคะในตลาดแล้วก็ปีที่แล้วอ่ะเขาแบบสกรีนนิ่งเยอะมากเขาไม่ได้เร่งปล่อยเหมือนแบงค์อะค่ะก็เลยเห็นมันทิกอัพนิดนึงนะคะ NPL ทั้งพอร์ตเนี่ยก็ขึ้นมาจาก 1.9% ขึ้นมาเป็น 2.0% แต่มันขึ้นมานิดเดียวอะค่ะ Personal Loan ก็ขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ out of expectation หรืออะไรเพราะว่า yield ของ Personal Loan สูงกว่าเยอะนะคะแล้วงี้เราแนะนำเป็นยังไงดีครับ KTC ค่ะยังวันนี้อะค่ะถ้าเราดูราคาหุ้น KTC อะค่ะ year to date ก็ลงมานะคะลงมาแบบ20%กว่าเท่าๆกับเซตฟินแล้วนะคะก็โดนดีเรทมาระดับหนึ่งแล้วการเลยคิดว่าจะลงไปกว่านี้เนี่ยคงยากนะคะราคาหุ้นไม่น่าจะลงไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะงบก็ออกมาค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่าถ้าซื้อเนี่ยการว่ายังขาด catalyst อยู่นะคะเพราะเราซื้อไฟแนนซ์ไปวันนี้เนี่ยเรารอ3อย่างนะคะดอกเบี้ยการมีรัฐบาลนะคะแล้วก็เศรษฐกิจที่ดีเลยซื้อวันนี้เนี่ยการว่ายังอาจจะขาดแคทาลิสต์อะค่ะยังไงการก็คือยืนยันในเรื่องที่ต้องมีรัฐบาลเซกเตอร์นี้ถึงจะน่าสนใจใช่ค่ะโอเคได้ครับขอบคุณการมากสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็อัปเดตกันนะครับเรื่อง finance sector ก็ยังคงไม่ใช่เวลาอาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับกว่าการตั้งรัฐบาลยังไม่เสร็จโทษทีนะพี่มันมีคำถามคุณนายนาครับถามว่าถ้าได้รัฐบาลใหม่แล้วคุณการจะเชียร์ตัวไหนในกลุ่ม finance ครับอ๋อการยังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะได้ยินชัดค่ะคำถามได้โอเคเชียร์ตัวไหนมากที่สุดถ้ามีรัฐบาล2ตัวนะคะที่เดี๋ยวขออธิบายลอจิกก่อนถ้ามีรัฐบาลแสดงว่ารัฐบาลเข้ามานะคะเราก็จะต้องสนับสนุนเศรษฐกิจต่างจังหวัดนะคะมีการให้เงินอาจจะไม่ได้โดยตรงแต่ในที่สุดแล้วก็ช่วยนะคะเพราะคนก็มีเงินเหลือในกระเป๋าเพื่อที่จะไปจ่ายหนี้แล้วก็ถ้าเพิ่มมินิมัมเวจอันนี้สำคัญมากนะคะ316บาทเนี่ยเพิ่มอ่ะคือเวลามาแบบนี้ค่ะเราก็จะไปดูหุ้นที่มี exposure ต่างจังหวัด
นะคะที่มีต่างจังหวัดเยอะๆก็จะเป็น MTC กับ Aeon นะคะคือ Aeon เมื่อกี้ลืมเกริ่นนะ Aeon ลงมา160บาทแล้วนะคะพี่มนจริงๆเนี่ยถามว่าเขาโดนเยอะไหมกันว่าเขาไม่ได้โดนเยอะนะลูกค้าที่ต่ำกว่าหมื่นหนึ่งของเขาอะค่ะอินคัมหมื่นหนึ่งไม่น่าจะเยอะนะคะพี่มนแล้วก็ราคา160เนี่ยต่ำกว่า160มันก็เปิดเยอะจากทาร์เก็ต200บาทเราแล้วนะคะการเลยคิดว่า Aeon กับ MTC เพราะ exposureต่างจังหวัดเยอะเราก็จะได้จาก minimum wage เยอะแล้วก็2ตัวนี้ PE PBV ROE อะค่ะดูค่อนข้าง attractive ที่สุดค่ะโอเคได้